ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาการเจริญจิตภาวนาคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นการทำจิตใจให้ตั้งมั่นก็คือตามการที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนกับเรานึกถึงว่าพุทโธให้จิตรู้อยู่แต่อารมณ์อันเดียวแต่จิตที่รู้อยู่แต่อารมณ์อันเดียวนั้นรู้แบบธรรมชาติรู้แบบโดยที่เรียกว่าอย่างบริสุทธิ์คือไม่บังคับเพียงแต่จิตระลึกถึงพุทโธและมีสติพร้อมด้วยการนึกว่าพุทโธนั้นไม่หลงไม่ลืมรักษาภาวะในความนึกถึงและไม่หลงไม่ลืมไว้อย่างสม่ำเสมอการรักษาไว้สม่ำเสมอนั้นจะทำให้จิตพอดีคือจิตที่ตั้งใจนึกถึงพุทโธกับจิตที่ประกอบด้วยสติการนึกถึงพุทโธกับสติให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตจะเกิดความสงบง่ายเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าสติอ่อนกว่าการที่จิตนึกว่าพุทโธเมื่อภาวนาไปเผลอไปหน่อยเดียวคำว่าพุทโธจะลืมหายไปแล้วจิตก็จะออกนอกทางไม่ได้คิดถึงเรื่องพุทโธดังนั้นในเบื้องต้นที่เราจะภาวนานั้นจึงควรหาอุบายให้จิตที่นึกว่าพุทโธนั้นกับสติระลึกได้นั้นมีกำลังเสมอเหมือนกันเสมอเท่าเท่ากันหรือสติจะแรงกว่าก็ย่อมได้เปรียบถ้าหากว่าสติอ่อนกว่าก็จะเผลอในการภาวนาถ้าสติอ่อนฝ่าก็พึงหาทางแก้ไขให้มีกำลังขึ้นด้วยความตั้งใจถึงสติที่จะทำให้เราไม่เผลอนั่นเองถ้าสติเผลอบ่อยๆจิตที่นึกถึงพุทโธก็ลืมสมาธิความตั้งมั่นก็จะไม่เกิดขึ้นจึงควรหาอุบายที่นึกถึงแล้วให้มีสติเกิดขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นในอาปานาปานสติในบางกรณีท่านจึงสอนให้นับเช่นหายใจนับเห็นหายใจเข้านับว่าหนึ่งมีสติรู้แล้วออกว่าหนึ่งครั้งแรกครั้งที่สองคือหายใจเข้านับว่าสองแล้วก็ออกว่าสองมีสติรู้อยู่ไปจนถึงห้าแล้วกลับจากห้ามาหนึ่งแล้วจากหนึ่งไปหกหกมาหนึ่งหนึ่งไปเจ็ดเจ็ดมาหนึ่งจนถึงสิบอย่างมากที่สุดสิบมาหนึ่งแล้วก็พึงพิจารณาตรึกดูสภาวะของจิตที่สภาวะของสติที่คุมที่มีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมากน้อยเพียงใดหรือจะภาวนาเลยต่อไปที่นึกว่าพุทโธกับมีสติคุมอีกต่อไปก็ได้ถ้าเห็นว่ายังเผลออีกก็หมายความว่าสติยังอ่อนอยู่จึงรวมความว่าการหาจิตให้นึกถึงพุทโธ
กับการรู้ให้สติรู้กับอยู่พุทโธให้เป็นหลักมั่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการภาวนาถ้ามิฉะนั้นก็จะพังเผลอเรื่อยไปอันหนึ่งพึงสังเกตได้ว่าเวลาที่เราภาวนาพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งนั้นพร้อมกับมีสติจิตของเราที่ยังไม่เผลอนั้นจะคงที่คงวาและเมื่อภาวนาไปภาวนาไปอารมณ์ที่นึกถึงพุทโธนั้นค่อยดีขึ้นสติก็ยังคุมถึงอยู่ถ้าหากว่าสติเผลอคราวใดก็จะเกิดการเผลอตัวถึงหลับลืมตัวไปได้เพราะทางที่จะเกิดสมาธิกับทางหลับเดินทางเดียวกันคือตั้งจิตไว้แน่วแน่ถ้ามีสติอยู่ไม่หลับรู้พุทโธอยู่เสมอและจิตจะผสมกับปิติความอิ่มถ้าหากว่าภาวนาไปจิตไม่มีผสมในความอิ่มจะแสดงถึงว่าจงระวังสติจะอ่อนลงและเผลอเดี๋ยวจะหลับมีทางแยกกันกลมเพียงว่าสมาธิมีสติควบคุมภาวนาไปแล้วหลับคือสติไม่มีไม่พอและเผลอไปมีอาการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนาอาการเป็นอย่างไรพึงแก้ไขในส่วนเหล่านั้นในการภาวนาให้เหมาะสมกับความเป็นไปในการรักษาอารมณ์ของตนบางทีบางกรณีบางประการเราอาจจะต้องแก้ไขด้วยการหายใจเข้าแรงๆออกแรงๆเพื่อเกิดความรู้สึกกระจ่างหรือตื่นให้จิตตื่นขึ้นเพื่อให้เกิดความพังเผยก็ได้อื่นๆก็ได้เมื่อสติเหลือไปเมื่อไรจิตก็ออกนอกทางการออกนอกทางไปหลายอย่างกันคือนึกถึงเรื่องอดีตต่างๆหยิบยกมาเกิดขึ้นคิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้นึกคิดถึงเรื่องอนาคตในภายภาคหน้านึกถึงตอนไหนก็ไม่รู้ต่อไปเมื่อนึกไปนึกไปแล้วจึงเกิดรู้สึกตัวขึ้นจึงรู้ว่าตนเองขาดสติหรือไปแล้วในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่อย่างนี้อยู่เสมอไปพึงสังเกตให้มากๆในขณะที่เราจะเผลอถ้าสังเกตเมื่อเราที่จะเผลอได้ดีเพียงใดเราก็จะมีสติมั่นคงไม่พลั้งเผลอได้ง่ายๆหรือในขณะที่เราภาวนาไปก่อนที่จิตจะสงบนั้นจะทำให้จิตจะทำให้ความหายใจเข้าออกหรือสภาพของจิตเบาและปราณีตขึ้นขณะที่สภาพของจิตเบาและปราณีตขึ้นนั้นจึงต้องมีสติระวังให้มากเพราะถ้าหากว่าสติอ่อนลงเพียงใดในขณะใดจะทำให้เราเผลอไปในขณะนั้นในขณะเมื่อเริ่มต้นใหม่ๆทำไมเราจึงไม่ลืมเพราะว่ากำลังตั้งใจดีแต่เมื่อภาวนาไปภาวนาไปอาการของอารมณ์ย่อมเปลี่ยนคือจากหายใจเข้าออกหนักกับอ่อนลงเบาลงตอนเริ่มต้นใหม่ยังไม่มีความสุขเพราะจิตยังไม่ประณีตยังไม่มีอาการของสมาธิแต่เมื่อภาวนาไปภาวนาไปจิตมีปิติและสุขจะทำให้เรามีความเพลินในขณะนั้นจะเป็นตัวเหตุให้เผลอมีขาดสติได้ง่ายที่สุดระวังจุดนี้ไว้ได้สติไม่เผลอจากใดความสงบก็จะเกิดขึ้นความสงบที่เกิดจากสมาธิเกิดจากการภาวนานั้นจะมีรูปหลายแบบหลายอย่างด้วยกันเ
บางทีเมื่อภาวนาไปพร้อมไม่มีสติและลมหายใจเข้าเบาลงอ่อนลงประณีตลงยิ่งจิตประณีตลงเพียงใดจะสังเกตได้ว่าจะมีปิติแสงขึ้นมาเข้าอยู่กับจิตทำให้รู้สึกความอิ่มใจและความรู้สึกความอิ่มใจรู้สึกขึ้นได้รู้ตัวได้อย่างนี้หมายความว่าสติไม่พลั้งเผลอและเมื่อคงสภาพของสติภาวนาไว้อย่างนั้นก็จะทำให้เกิดความประณีตขึ้นทางจิตจนมีความสุขคือความสบายเพราะว่าความฟุ้งซ่านเป็นต้นคืออื่นๆของจิตในขณะนั้นถูกควบคุมด้วยความมีสติไม่พลั้งเผลอจนอยู่ในแนวทางอันเดียวดีแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นตามลำดับความสงบเกิดขึ้นแม้ขณะคณิกะสมาธิเดียวเดียวเวลาความสงบอันใดเกิดขึ้นต้องมีสติชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปตื่นทั้งอย่าไปกลัวเพราะสภาพของความประณีตของจิตถ้าหากผู้ที่ไม่เคยพบก็จะมีอาการต่างๆกันดังที่เคยผู้ฟังและก็ลาล่าฟังบางคนกลัวบ้างกลัวลมหายใจจะหมดไปบ้างและเวลาจิตที่ประณีตจะเป็นสมาธิวางเวงกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปพบอะไรน่ากลัวบ้างจึงไม่กล้าภาวนาต่อไปขอให้หลังกลับมาหายใจให้แรงๆไม่ไปถึงตรงนั้นอันนี้ก็น่าเสียดายความจริงแล้วในขณะที่จิตเป็นอย่างนั้นพึงมีสัมปชัญญะประคองจิตไว้เฉยๆไม่ต้องไปพิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูให้เฉยๆเหมือนกับว่าคนปั่นลูกคางลูกคางหมุนนิ่งอยู่การดูลูกคางนิ่งอยู่นั้นก็ดูอยู่เฉยๆไม่ต้องไปแต่งอย่างหนึ่งอย่างใดท่านลูกคางที่หมุนนั้นกำลังน้อยลงก็ค่อยหมุนช้าลงแล้วก็เทและในสุดก็ล้มและหยุดหมุนผู้ที่ปั่นนั้นก็ต้องดูอยู่เฉยๆจนกว่าลูกคางจะหยุดฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาที่อารมณ์รวมลงเกิดจิตสงบขึ้นอย่าไปปรุงแต่งจิตเป็นอันขาดเพราะจิตจะเกิดความถอยหลังบางทีท่านเปรียบว่าในขณะนั้นจิตเหมือนไก่เถื่อนคือไก่ป่าไก่ป่ามาเที่ยวหากินพอมาใกล้บ้านพอเห็นคนหรือเสียงคนก็มันก็ระแวงมันจะรีบหนีเข้าป่าจิตนี้ก็เหมือนกันในเวลาที่เขาจะสงบเขาจะสบายและเกิดไปคิดว่านี่คนเป็นอย่างนั้นอันนี้คงเป็นสมาธิอันนี้คงเป็นฌานหรือบางทีที่คนเคยได้ยินเขาเล่าจิตสงบแล้วมีนิมิตเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นนึกว่าเมื่อไรจะมีนิมิตเมื่อไรจะเห็นอะไรเมื่อนึกอย่างนี้แล้วจิตจะคอยล้างกลับหมดต้องดูเฉยๆดูด้วยความเป็นกลางอย่ากระปรุงแต่งการห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งนี้เป็นส่วนที่ประณีตสำคัญอย่างยิ่งและก็ระวังยากด้วยเพราะว่าคนผู้พบเห็นอะไรที่ยังไม่ค่อยเห็นทันได้เมื่อพบเห็นแล้วมักจะปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านจึงสอนและเน้นหนักนี้ว่าจิตเมื่อรวมลงแล้วดูความนิ่งดูความเฉยดูความสงบของจิตไว้อย่างเดียวอย่าไปปรุงแต่งกิริยาที่ดูความนิ่งดูความสงบของจิตนั่นก็คือความพร้อมด้วยสตินั่นเองและควบคู่กับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในบางกรณีสัมปชัญญะความรู้ตัวกับประคองยากกว่าสติเสียอีกแต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ดีบุคคลที่ภาวนาไปแล้วยังไม่พบความสงบหรือพบได้ยากเพราะสภาพของจิตยังไม่สะอาดเพียงพอคือมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน5ข้อมากุ้มรุมจิตใจอยู่ลึกๆเหมือนกับว่าสมมติว่าเมื่อเช้านี้เราขัดเคืองหรือไม่ชอบใจคำพูดของคนใดคนหนึ่งหรือถูกกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตเกิดโกรธแต่พอบ่ายตอนเย็นเข้าหายแล้วคำว่าหายโกรธแล้วนั่นคือหมายความเป็นแต่เพียงอาการแต่ความลึกๆของจิตยังฝังอยู่ในโกรธดังนั้นเมื่อภาวนาเข้าอารมณ์ของจิตที่เคยโกรธเมื่อตอนเช้านั้นจะแทรกโกรธขึ้นง่ายจะแทรกความโกรธขึ้นอย่างง่ายได้เฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่จิตใกล้สงบมากๆหรือสงบแล้วบางทีพอสงบดีแล้วความรู้สึกของจิตที่ไปปรุงแต่งเกิดความโลภอยากจะให้ไปถึงเช่นนั้นไปถึงอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นกับจิตในขณะใดจิตย่อมมัวหมองทันทีและถอยกลับนี่คือความละเอียดของภาวนาจึงได้ความว่าเบื้องต้นจึงต้องชำระจิตใจของตนให้สะอาดให้ผ่องแผ้วโดยธรรมชาติคือจิตไม่มีนิวรณ์ 5คือไม่มีกามฉันท์ความลำพึงลำพันหรือความยินดีในอารมณ์นั้นพยายามรักษาจิตของตนด้วยเมตตาธรรมอย่าให้ความโกรธความพยาบาทสิ่งที่ไม่พอใจบุคคลเกิดขึ้นในจิตของตนเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องมีบ้างโกรธบ้างในบุคคลใดคนหนึ่งก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังไม่จะได้เจริญภาวนาในเรื่องเมตตาความโกรธนั้นจึงเป็นยังขังอยู่ในจิตของตนเหมือนน้ำที่ฝนตกมาตรงไหนเป็นแอ่งแค่หน่อยตรงอื่นก็แห้งหมดแล้วตรงนั้นยังชื้นยังแฉะอยู่จิตนี้ก็เหมือนกันยังชื้นยังแฉะด้วยโทสะหรือพยาบาทเป็นต้นท่านเมื่อภาวนาไปส่วนนี้ยังมีฤทธิ์มีเดชที่จะออกมาเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ระวังตรงนี้ให้ดีอย่าให้อาการเหล่านั้นแทรกแซงแต่ทางให้ดีก่อนที่เราจะเจริญจิตภาวนาคือแผ่เมตตาจิตของเราเองให้นึกถึงคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตของเราผ่องแผ้วเสียก่อนภาษาพิบุตรท่านสอนเรื่องการแก้ความโกรธว่าในขณะใดที่เราถูกจิตของเราโกรธคนใดนั้นเพราะเราไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนนั้นที่จริงคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่ไม่ดีหมดถึงแม้ที่ว่าเป็นคนชั่วก็ไม่ชั่วหมดก็มีดีอยู่บ้างหรือบางทีเราก็พบคนใดคนหนึ่งรู้ว่าคนนี้ต้องระวังแต่ในส่วนดีของเขาก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาโกรธบุคคลใดสิ่งใดให้นึกถึงความดีของบุคคลนั้นไว้เป็นที่ตั้งจะเป็นเมตตาแก้อยู่ในตัวชำระสะสางอาการของความโกรธอยู่กับตัวเพราะเมื่อเมตตาเกิดขึ้นอารมณ์ของความโกรธจิตที่โกรธนั้นก็หายไปชำระจิตใจให้เปลี่ยนแปลงจากดำเป็นขาวได้ประการที่สองท่านสอนว่าถ้าหากว่าเขาทำไม่ดีแต่เขาพูดดีก็นึกถึงสิ่งที่เขาพูดดีไว้อย่าไปนึกถึงที่เขาทำไม่ดี
ถ้าหากว่าเขาพูดก็ไม่ดีเขาทำก็ไม่ดีให้นึกถึงว่าเขาเคยมีความคิดที่ดีนึกถึงใจเขาที่เคยดีเห็นเขาเคยตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาเป็นต้นถ้าหากว่าทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีให้นึกว่าน่าสงสารจริงเลยคนประเภทนี้ช่างไม่มีอะไรดีเสียบ้างเลยให้นึกถึงว่าสมมติว่าเราเดินทางไกลระหว่างทางนั้นไม่มีบ้านคนเจอคนป่วยหนักอยู่ระหว่างทางขอร้องหาความช่วยเหลือยุงยาเราก็ไม่มีไปเรื่องการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่สามารถทำได้จะช่วยบุคคลนั้นเอาไปในที่ไกลก็ไม่รู้ว่าบ้านและที่จะพยาบาลอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะช่วยได้ในขณะนั้นความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรก็คือสงสารเขาแม้เขาจะตายเขาก็มันเจ็บเราอยากจะช่วยจะช่วยไม่ได้ก็สงสารฉันใดคนที่มีการทำก็ไม่ดีการพูดก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีให้ตั้งจิตสงสารบุคคลเหล่านั้นนี่ก็จะแก้ความโกรธนี่คือคำสอนของพระสารีบุตรเรื่องพยาบาทนอกจากกามฉันท์พยาบาทแล้วก็ต้องชำระสาสารเรื่องทีนมิทะคือความท้อถอยง่วงเหงาหานอนเบื่อหน่ายจิตหนาระอาใจเครื่องซึมจิตไม่โปร่งใสไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานอุปมาเหมือนกับว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งหรือไปทำอะไรที่ใดที่หนึ่งเราไม่เต็มใจไปเลยจะเกรงใจเพื่อนก็ไปอย่างนั้นเองเพื่อนสนุกเราไม่สนุกเพื่อนทำเราไม่อยากทำในลักษณะนี้ที่ว่าจิตเชื่องซึมจิตไม่โปร่งใสจิตไม่เบิกบานคนที่จิตไม่เบิกบานแล้วสติก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีความสามารถก็ไม่ดีทั้งที่มีอยู่ของอาศัยจิตให้เบิกบานเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงสอนว่าเมื่อเวลาง่วงเหงาหาวนอนท้อถอยเบื่อหน่ายเชื่องซึมให้นึกถึงความดีของตนก็ได้ของผู้อื่นก็ได้แต่โดยทั่วไปถ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณให้มากมากเพราะการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราหมดความแคลงใจทั้งหมดพระรู้เต็มปกเต็มใจอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในที่ส่วนไหนของท่านส่วนปัญญาก็เป็นผู้ประเสริฐสุดนึกถึงส่วนที่ท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ก็เป็นส่วนที่ประเสริฐสุดนึกถึงท่านมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ก็ไม่มีใครสู้ได้ในโลกนี้เป็นประเสริฐสุดจะทำให้จิตใจของเราหันมามีความสุขมาความแช่มชื่นเบิกบานกับความดีของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นแม้นึกถึงพระธรรมคำสอนที่เราชอบบทใดบทหนึ่งหรือเคยปฏิบัติธรรมบทใดบทหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าจิตใจสบายโปร่งใสนึกถึงอารมณ์แห่งความโปร่งใสนั้นหรือนึกถึงพระสงฆ์สาวกอันเป็นพระมหาสาวกในสมัยพุทธกาลที่เราได้ยินในความบ่อยเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งท่านเหล่านั้นมีทั้งคำสอนและมีข้อปฏิบัติเป็นตัวอย่างอันดีงามกับชนทั้งหลายและหมู่คณะเช่นพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อเวทิตาสูงไม่ว่าใครเคยสัมผัสกับท่านแม้ไม่มากเพียงนิดหน่อยเท่านั้นท่านก็ยังจำคุณอันนั้นไว้ได้ดังเช่นคราวหนึ่งราธะพราหมณ์ในครั้งเบื้องต้นของชีวิต
ก็มีฐานะที่ดีอยู่ภายหลังเกิดอับจนลงจึงไม่มีที่อยู่จึงไปอาศัยวัดช่วยพระหาฟืนต้มน้ำบ้างเก็บฝาดบ้างอยู่ต่อมาก็อยากจะบวชแต่ท่านแก่แล้วไม่มีใครเป็นอุปัชฌายะบวชให้กลัวจะว่ายากสอนยากท่านก็มีความปรารถนาอยากบวชร่วมร่ำไปจนทราบความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะหนึ่งพระองค์ก็ถามได้ตรัสถามในบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าใครเคยได้รู้พระคุณของราธะพาบ้างในขณะนั้นมีพระสารีบุตรองค์เดียวเท่านั้นกล่าวยกย่องกล่าวชมกล่าวถึงคุณของราธะพาว่าครั้งหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีพราหมณ์ผู้นี้เคยใส่บาตรข้าวกับท่านหนึ่งทัพพีครั้งเดียวเท่านั้นท่านระลึกถึงความดีของราธะพานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌายะด้วยยติจตุติกรรมเป็นองค์แรกในบวชกับราธะพานและทรงถนัดเสริญความที่พระสารีบุตรเป็นผู้จดจำพระคุณของผู้อื่นไว้อยู่เสมอและอื่นๆอีกมากมายในเรื่องนี้ของพระสารีบุตรเฉพาะอย่างยิ่งมารดาของท่านอยู่แล้วเป็นที่น่าเห็นใจว่าท่านรู้ว่าอีก7วันท่านจะนิพพานจะนิพพานที่ไหนที่ดีก็นึกว่าทุกที่ทุกสถานแม้เทวันชั้นฟ้าก็เคยไปโปรดเทวดาให้ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนแต่แม่คนเดียวสอนไม่ได้ท่านยังมีโมหะปิดบังอยู่พยายามหาโอกาสสอนก็ไม่มีโอกาสจึงเห็นว่าก่อนที่นิพพานนี้ไปนิพพานที่บ้านแม่หาทางโปรดแม่ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนถึงค่อยนิพพานลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปยังบ้านมารดาของตนบังเอิญมารดาของตนวันนั้นก็ใจดีเป็นพิเศษพระสารีบุตรขอพักที่บ้านพร้อมด้วยพระบริวารมารดาก็จับให้พักส่วนพระสารีบุตรบอกว่าขอพักตรงจุดที่ท่านเกิดก็เรือนเตาที่อยู่ไฟของแม่นางก็จัดให้พักที่นั้นพอตอนค่ำโรคปักขันธิกาพาสคือโรคกระเพาะอาเจียนออกเป็นโลหิตมารดาที่เคยเกลียดพระสารีบุตรเพียงใดน้ำใจของมารดาก็คงเป็นมารดาอยู่นั่นเองเห็นลูกทุกขเวทนาจึงสงสารก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลและจิตอ่อนลงแต่พระสารีบุตรท่านไม่ได้คำนึงถึงเรื่องทุกขเวทนาของท่านเลยมีญาณคอยสังเกตดูจิตของแม่ว่าอ่อนแล้วหรือยังเมื่อเห็นว่าน้ำใจของแม่ดีแล้วจึงได้แสดงพระคุณของพระพุทธเจ้านานาประการเช่นอิติปิโสมัคควาเป็นต้นเมื่อใจของนางสารีพามณีผู้เป็นมารดาอ่อนและตั้งใจฟังพอจบลงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมที่ร่าโรยย่อๆเมื่อแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านก็นึกว่าชาตินี้เราเกิดมาไม่เสียได้ชำระได้ใช้หนี้ค่าน้ำนมของแม่แล้วจึงถามพระน้องชายจุนทะว่าเวลาเท่าไหร่แล้วพระจุนทะน้องชายว่าใกล้สว่างท่านจึงให้พระจุมทะน้องชายไปตามพระภิกษุบริวาร500มากล่าวอบรมพอสมควรแล้วท่านจะปิดอาคีวรปิดบังหน้าเข้าสมาบัติและนิพพานด้วยความสงบด้วยความสมความปรารถนาของท่านที่ได้โปรดแม่น้ำใจของผู้ที่แสดงออกถึงความกตัญญู
เป็นน้ำใจอันเลิศประเสริฐอย่างยิ่งโลกนี้ทั้งปวงจะมีประชากรมากมายเพียงใดก็ตามในกลุ่มของผู้มีความกตัญญูย่อมสรรเสริญพระสารีบุตรเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะตำหนิอย่างหนึ่งอย่างใดเลยมีแต่อนุโมทนาสาธุการแม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากน้อมระลึกถึงเรื่องดีๆในพระพุทธเจ้าบ้างในพระสงฆ์บ้างจิตสว่างทันทีหายห่วงเหงาหาวนอนและเกิดความดีๆในเรื่องนั้นเกิดความดีๆคือมีปิติเกิดขึ้นถ้าว่าไม่เช่นนั้นก็ง่ายๆกว่านี้หน่อยคือว่าเราเคยบำเพ็ญทานข้างใดที่บำเพ็ญแล้วอุ่นใจสบายใจได้เกินคาดก็ว่าวันนี้ได้บุญมากหรือเคยรักษาศีลรักษาแล้วปราบรื้มในจิตใจของตนตลอดจนการฟังธรรมและมีความรู้สึกปราบรื้มในจิตใจของตนและจำอารมณ์นั้นไว้ไว้แก้ศีลนั้นมีท่าได้ทั้งสิ้นแต่พระศาสดาทรงสอนพระโมคคัลลานะด้วยอาการหลายอย่างเช่นนั่งง่วงมักนะก็ให้เดินจงกรมให้น้ำล้างหน้าม้าย้อนหูดูท้องฟ้าที่โปร่งสว่างหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องแก้ศีลนั้นมีท่านี้พึงใช้ปัญญาเนี่ยให้รอบคอบและพิจารณาว่าทำอย่างไรเราจึงจะหายง่วงหาวิธีการอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่หายง่วงพิจารณาว่าเราขาดอดหลับอดนอนมาหลายวันแล้วหรือยังถ้าขาดอดหลับอดนอนมาหลายวันแล้วนอนพักผ่อนเสียแล้วก็ตั้งใจว่าตื่นเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีเข้าที่ปฏิบัติทำอย่างนี้พระโมคคัลลานะรับคำสอนของพระศาสดาแล้วไปปฏิบัติจึงได้บรรลุพระอรหันต์นะที่บ้านกัลวานมุกตธรรมอย่างนี้เป็นต้นที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงอุบายที่จะจิตพ้นจากศีลมิทัศน์ส่วนความฟุ้งซ่านในนิวรณ์ข้อที่4ฟุ้งซ่านและลำพานสองอย่างฟุ้งซ่านในแม้ความมีอะไรชนิดที่ตกคิดเรื่องราวนั้นยืดยาวไปปรุงแต่งเรื่องนั้นที่เล็กน้อยให้ใหญ่ให้ยาวยืดต่อไปจนจิตไม่สามารถจะหยุดยั้งได้อีกประการหนึ่งความรู้สึกหงุดหงิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่ในบางทีในการกระทำตัวเองที่ไม่เป็นไปตามประสงค์หรือใช่ผู้อื่นทำอะไรแล้วไม่ได้สำเร็จตามความประสงค์เกิดความหงุดหงิดใจนี่ก็คือความรำคาญทั้งสองประการนี้ต้องหาอุบายทำให้จิตเกิดความสังเวชสลดความสังเวชจิตสลดของเราที่ดีๆก็คือว่าถ้าเราเคยเห็นคนตายหรือคนที่ตายอย่างน่ากลัวน่าหวาดเสียวหรือน่าสังเวชเช่นผูกคอตายปวดตึกตายหรือขุดรถรถยนต์ทับตายชนตายไปเห็นแค่ภาพอย่างนั้นแล้วบางทีบางคนพอเห็นแล้วไม่อยากจะเห็นนั่นหมายความว่าเกิดสังเวชมากๆแต่เขายังไม่มีปัญญาคือไม่มีโยนิโสมนสิการแต่เมื่อคนมีปัญญาแล้วจะดูอาการเหล่านั้นชัดเจนไว้เป็นอารมณ์เพื่อแก้ความฟุ้งซ่านดังข้อนี้ได้แต่ถ้าหากว่าหาวิธีการต่างๆนานาประการแล้วไม่สำเร็จก็ต้องแก้ไขด้วยการกั้นลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือภาวนาพุทโธก็ได้เป็นภาวนาพุทโธแล้วก็ว่าพุทโธเร็วพุทโธ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 เรื่อยๆในใจมันก็ออกเสียงมีสติที่ใจจิตนึกว่าพุทโธเรื่อยๆนั้นนึกไปจะพักใหญ่ๆไปนานๆเข้าแล้วก็ค่อยผ่อนช้าลงช้าลงเรื่อยปกติและเมื่อรู้ปกติแล้วภาวนาไปฟุ้งซ่านหายหรือยังถ้าหายแล้วก็ภาวนาต่อไปถ้ามาหายแล้วก็หาทางแก้ไขอีกทำอย่างนั้นอีกเป็นต้นส่วนวิจิกิจฉาสงสัยในสิ่งใดบางทีในขณะที่ภาวนาอยู่จะไม่สามารถจะปรึกษาใครได้จึงต้องจำเรื่องที่สงสัยนั้นไว้หันไปดูมุมอื่นที่ไม่สงสัยแล้วก็ภาวนาไปแต่เมื่อหมด
เมื่อเวลาโอกาสตื่นควรที่จะใจถามท่านผู้รู้จึงค่ายประถามเข้าไปศึกษาหรือมีตำรับตำราค้นหาตำรับตำรานั้นแก้ความทุกข์ใจตรงนั้นในความทุกข์ใจอะไรของเราที่เกิดมีขึ้นนั้นเช่นสงสัยในนิมิตเห็นเช่นสงสัยในอารมณ์ที่สงบสวัสดิ์ทำไมอยู่เดียวเดียวหรือสงสัยในความเป็นไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นสาระที่พึ่งที่ลึกได้จริงหรือไม่และอื่นๆอีกนานาประการแต่บุคคลบางคนไปไม่สงสัยในเรื่องที่น่าสงสัยเช่นบางคนเขาล่าฟังว่าภาวนาไปแล้วเห็นเทวดาบ้างเห็นนางฟ้าบ้างกลับชอบใจกับเป็นเรื่องนั้นกลับไม่สงสัยแต่ความจริงเรื่องนั้นเป็นสภาวะของจิตที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของจริงเพราะอารมณ์ที่เกิดความสงบขึ้นแล้วจิตของสายอะไรจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นเมื่อเราเคยนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นได้อย่างนี้กลับไม่สงสัยแต่เมื่อเวลาภาวนาไปจิตยังไม่สงบเกิดความสงสัยว่าไอ้ที่นี้ใช่ทางหรือไม่ใช่ทางความสงสัยของบุคคลมีหลายอย่างหลายสิ่งหลายประการจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาสอบถามท่านผู้รู้บ้างศึกษาสดับจากฟังบ้างเหล่านี้เป็นต้นรวมความว่าก่อนที่เราจะเจริญจิตภาวนาพึงชำระจิตของตนให้พ้นจากนิวรณ์ห้าคือกามฉันอย่าให้จิตใจยินดีเพื่อเพลินในกามคุณพยาบาทอย่าให้จิตใจผูกปองร้ายโกรธผู้อื่นทีนมิทะให้จิตใจของเราตื่นของแผ้วมีปิติอย่าง่วงเหงาหาวนอนอุทจักกุกุจจะทำจิตใจของเราให้เกิดความสังเวชสลดจิตอย่าฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลพบค้นให้พบของจริงเพื่อจิตโปร่งใสพ้นจากความสงสัยทั้ง5ประการเสียก่อนความสงบสมาธิจึงจะเกิดขึ้นง่ายแท้จริงการเรียนสมาธิการทำสมาธิต้องศึกษาหลักการ2 อย่าง 1. ศึกษาเรื่องการภาวนาให้จิตสงบ 2. ศึกษาเรื่องอุปสรรคที่จะมาทำให้จิตไม่สงบคือนิวรณ์หรือวิตก3ประการคือการมุ่งตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือในนิวรณ์5นั่นเองปัดปาสิ่งเหล่านั้นให้เตียนจากจิตของเราให้สะอาดจากจิตของเราให้จิตของเราผ่องแผ้วเป็นปกติแล้วจึงค่อยภาวนาก็ได้อย่างชัดเจนขึ้นที่พูดถึงเรื่องการแก้ไขวาระจิตของตนผู้ที่ทำไปแล้วมีอุปสรรคคือจิตสงบยากหรือสงบไปแล้วก็อยู่เดียวนิดเดียวก็คืนอีกเพราะว่าในสภาพของจิตยังไม่ผ่องแผ้วเพียงพอนั่นเองดังนั้นก่อนที่จะตั้งเริ่มจิตภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ตามก็ต้องตั้งใจพิจารณาปัดกวาดจิตของตนให้สะอาดพ้นจากอำนาจของนิวรณ์ทั้ง5ทุกๆข้ออย่าให้มีขึ้นแต่ถ้าหากว่าตัวเราเองเราเคยมีอารมณ์อะไรมากเช่นบางคนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนพยายามพิจารณาโทสะพยายามขจัดโทสะด้วยการเจริญเมตตาจากเกลียดให้มีความสงสารคือกรุณาจากโกรธให้มีเมตตาคือให้หายโกรธทำให้มามากทำให้สนิทสนมทำให้บ่อยๆในขณะใดพิจารณาเมตตาเพื่อชำระความโกรธแล้วความโกรธหายไปมีความสงสารเกิดขึ้นพึงรักษาอารมณ์นั้นไว้แล้วก็เจริญภาวนาต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปที่จะภาวนาพึงเก็บฝาจิตของตนเองให้สะอาดดังได้กล่าวมาแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นสรณะที่พึ่งระลึกในจิตใจของเราโดยเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสรณะที่พึ่งระลึกดีเท่ากับพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เหลือไว้แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือพุทโธในความมีสตินำมาเป็นอารมณ์ของจิตและมีสติประคองไว้สม่ำเสมอพยายามนั่งให้นิ่งยิ่งได้เท่าไรได้ยินดีถ้านั่งไปนานๆเกือบเมื่อยจะต้องกลับก่อนจะกลับมีสติตั้งมั่นอย่าให้เผลอคืออารมณ์ของจิตเป็นอย่างไรตั้งมั่นอยู่อารมณ์นั้นกายจะขยับขับเคลื่อนอย่างไรนี้ก็ขยับไปอย่าไปดูเรื่องกายดูเรื่องจิตอย่าให้เผลอเช่นว่าจะกลับซ้ายกลับขวาก็กลับได้
แต่อย่าจิตเผลอที่อารมณ์ในขณะนั้นแล้วเมื่อนั่งแล้วก็จะภาวนาต่อเชื่อมไปอย่างเดิมถ้าหากว่าไปปล่อยวางอารมณ์กับจิตที่กำลังจะสงบนั้นเพราะความเมื่อยแล้วก็มาดูเรื่องกายขยับตัวที่ไม่ระวังก็ต้องเริ่มต้นใหม่บางทีจิตจะเปลี่ยนความรู้สึกต่างๆนานาประการอาจจะเกิดไม่สงบก็ได้อย่างนี้เป็นต้นขยับเปลี่ยนอริยบทได้ค่อยๆทำโดยสติโดยมีสติคุมจิตไว้อย่าให้เผลอกับพุทโธคือภาวนานั่นเองฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจเจริญจิตภาวนาอบรมจิตใจของตนเองด้วยบทภาวนามีพุทโธเป็นต้นด้วยความมีสติตามคำสอนของพระศาสดาครับ